正此天就个莫道路เซตอัพนะฮะสร้างเป็นไฟล์อินสตอลนะฮะในตัวภาษา Java นะ NetBeans นะฮะหรือตัวอีกตัว Eclipse ก็แต่นะฮะหรือว่า Ruby C# ก็คือกันนะฮะแล้วก็ไอจะมาเขียนไอจะมาลองสร้างตัวไฟล์เซตอัพนี้ให้น้องๆเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่มุ่งนะฮะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะฮะหรือซอกห้าผมรู้นะฮะที่ในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ไอ้ก็มาลองเขียนนะฮะมาลองเขียนตัวที่จะเป็นแบบแคมนะฮะตัวแบบแคมที่ไอ้กำลังถ่ายภาพอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะที่เป็นตัวที่อาจจะมาลองสร้างปัจจุบันนี้หาก็เขียนแล้วนะฮะแล้วก็จะมาสร้างเป็นไฟล์ install นะฮะแล้วก็จะโพสต์ไปให้น้องๆลองเอาไปไซต์เบิร์นนะฮะลองเอาไปไซต์เบิร์นว่าจะมีวิธีการเพียวดัดนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็ก่อนอื่นหมดนะฮะเราก็จะไปที่โปรแกรมของเรานะฮะเราจะไปที่โปรแกรมของเรานะฮะในเมื่อเราสร้างคือตัวโปรแกรมนี้เป็นตัวที่เราสร้างเป็นแอปพลิเคชันถ่ายภาพนะฮะถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอแคปเจอร์นะฮะก็คือถ่ายภาพแบบนี้นะฮะก็คือเปิดเว็บแคมนะฮะถ่ายภาพหรือถ่ายอิมเมจนะฮะก็มี2-3 ตัวนะฮะที่เป็นพื้นฐานให้น้องๆเข้าว่าในเมื่อเราเขียนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะในเมื่อเราเขียนไปเรียบร้อยแล้วก็คือคำสร้างเมธอดทุกอย่างเราก็เขียนลงในฟอร์มนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จากนั้นเราก็จะไปสร้างไฟล์เซตอัพนะฮะสร้างไฟล์เซตอัพเพื่อจะในเมื่อcopy ไปใช้ในคอมเครื่องอื่นให้มันได้นะฮะให้เขาสามารถติดตั้งได้เลยให้เขาสามารถติดตั้งได้เลยโอเคฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะที่จริงโปรแกรมนี้ไอ้ก็เขียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนมาเรียบร้อยแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างไฟล์เซตอัพว่าสำหรับผู้ที่เพิ่งจักในการสร้างตัว Visual Studio คือ Vivi หรือ C# ก็แต่นะฮะหรือตัวที่เรียนรู้ในด้านภาษา Java ก็แล้วแต่แน่นอนวิธีสร้างไฟล์ Setup มันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วนะฮะก็ต้องต่างกันอยู่แล้วบางทีก็จะใช้อันเดียวกันบางทีก็จะใช้คนละวิธีนะฮะคนละวิธีแสดงว่าก็จะมาแนะนำในวิธีนี้นะฮะโอเคในเมื่อเราเขียนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคือตัว NetBeans นะฮะถ้าเทียบใส่ตัวภาษา C# หรือภาษา Java มันจะอยู่ในตัวโปรแกรมของ Debug นะฮะอยู่ในโฟลเดอร์ของ Debug แต่ว่าถ้าเป็นของตัวภาษา Java นี้หรือว่าตัวEclipse ก็แต่มันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดีนะฮะในโฟลเดอร์ดีที่ก่อนหลังจากเราเขียนไปโปรแกรมของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ต้องบิวนะฮะบิวโปรแกรมของเราบิวโปรแกรมของเราให้มันเคลียร์หรือว่าสร้างในหรือว่าล่างทุกอย่างที่เออร์เรอร์หรือว่าเก็บข้อมูลที่ล่าสุดนะฮะเก็บข้อมูลที่ล่าสุดของระบบนะฮะ
หลังจากนั้นเขาก็ไปก๊อปปี้นะฮะก็ไปที่ตัวโปรแกรมของไอซ์ก็คือสมมติว่าโปรแกรมของตัวโปรแกรมของไอซ์เซฟลงในตัวตัวโปรแกรมนี้นะที่ชื่อว่า Java application นะฮะ Java โอเค Java นะฮะ Java video นะ Java video capture นะฮะก็ไปที่นี่มันจะอยู่ที่ folder deep นะฮะโปรแกรมของโปรแกรมตัวอื่นๆนะฮะคือ Visual C# มันจะเป็นของ debug นะฮะมันจะอยู่ใน debug ซะแน่นะฮะก็สามารถปัจจุบันนี้เราก็สามารถcopy มานะฮะก็สามารถ copy มาใช้ได้เลยนะก็สามารถ copy มานะฮะก็สามารถ copy มาแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะเอาไปใช้ได้เลยกูมาเสียเสียทางยอดทอชัวร์ไปขอยกตัวนี้ออกไปก่อนนะฮะว่ามันฟอนเดอร์โอเคนะฮะหลังจากเราคัปปี้ได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากเราคัปปี้ได้มาเรียบร้อยแล้วก็คือตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราต้องการนะฮะเราก็สามารถรันได้เลยนะก็สามารถรันตัวโปรแกรมของเราได้เลยนะฮะก็เราก็สามารถรันได้เลยแต่ว่าวิธีนี้นะฮะเป็นวิธีที่บอกไม่ใช่นะฮะเขาต้องอย่างน้อยก็ต้องสร้างเป็นไฟล์ install นะฮะมีบางคนเขาก็บีบเป็นไฟล์ .jar แล้วก็ไปไซน์นะฮะเป็นไฟล์ .jar รันใน .dot แล้วก็ให้เขาไปสามารถไปไซน์ได้ก็เก็บเจ้าๆกันนะฮะแต่ไอจะบอกไม่ใช่วิธีนั้นให้สร้างเป็นไฟล์ setup นะสร้างเป็นไฟล์ install ให้เขาไปติดตั้งไปเลยนะก็พี่ทั่วไปโอเคเข้ามาเริ่มกันเลยนะฮะในที่นี้นะฮะวิธีที่อาจารย์จะมาไซน์นี้ก็คือต้องได้ไซน์เครื่องมือเสิร์ฟนะฮะเครื่องมือเสิร์ฟก็คือเป็นโปรแกรมหนึ่งต่างหากนะเป็นโปรแกรมหนึ่งต่างหากก็คือเราไปไซน์ตัวสมาร์ทนะฮะสมาร์ทอินสตอลเมเกอร์นะฮะเราไปไซน์ตัวแคมนี้มันน่าเป็นตัวเสิร์ฟนะที่เราต้องการนะฮะเราต้องการนะฮะเราต้องการก็เลยโอเคนะฮะปัจจุบันนี้โปรแกรมของเราก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็ไฟล์โปรแกรมของเราก็มาเรียบร้อยนะฮะตัวโปรแกรมของเราก็คือตัวโปรแกรมนี้นะก็คือตัวโปรแกรมบุ๊กฉะนั้นเนี่ยในเมื่อโอเคในเมื่อเราได้ตัวนี้มาแล้วนะฮะในเมื่อเราได้ตัวนี้มาแล้วก็คือซื้อ product นะฮะซื้อ product เราจะตั้งซื้อแบบใดนะฮะจะตั้งซื้อแบบใดก็คือJava video นะฮะ Java video ก็แล้วแต่นะนี่คือซื้อโปรแกรม Java video capture โอเค Java video capture โอเคแล้วก็สามารถใช้เนี่ยแล้วก็ version นะฮะถ้าเราปรับเป็น version เนี่ยก็สามารถปรับได้นะฮะหรือ company name นะฮะหรือ company ตัวนี้เราจะใช้ในลักษณะแบบใดก็ได้นะคือตัวอย่างนะฮะคือตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างเท่านั้นเองนะโอเคนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตเดก็คือถ้ากรณีมีปัญหาหรือว่าโปรแกรมของเรามีปัญหานะฮะเราจะติดต่อหาผู้ใดนะฮะในบริษัทนี้นะฮะโอเคสัญญาโอเคที่นี่เราก็สามารถใช้ได้เลยว่าตัวอย่างนะฮะที่นี่เป็นตัวอย่างว่าจะมีวิธีการเขียนเนื้อได้สร้างเป็นไฟล์ install นะในเมื่อเราสร้างเป็นโปรแกรมของเราเรียบร้อยแล้วจะไปสร้างไฟล์ install จะสร้างแบบใดนะใช่ไหมนะครับก็สามารถมาใช้เครื่องมือเสริมตัวนี้ได้เลยนะนี่ก็คือขนาดนี้ที่เราเวลาติดตั้งมาอยากให้มันใหญ่มันน้อยก็แล้วแต่นะครับอยากให้มันใหญ่มันน้อยก็แล้วแต่โอเคจากนั้นไฟล์ setup นี้เด้เราต้องการสร้างไว้ใส่นะครับเราต้องการสร้างไว้ใส่นะครับต้องการสร้างไว้ใส่ขึ้นสมมติว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราสร้างไปเลยมันก็จะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ของ document แต่ว่าเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ใดหนึ่งขึ้นมาก็สามารถสร้างได้นะฮะก็สามารถสร้างได้ก็คือ Java video Java video Java video capture นะฮะก็คือเราสามารถสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาได้เลยเราก็สามารถสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาได้เลยแล้วเราก็สามารถสร้างไฟล์ install ลงในที่นี้ได้นะเราก็สามารถสร้างซื้อตัวที่เราต้องการสร้างนะฮะก็คือ install
จะสร้างในใดก็ได้นะฮะ installer installer.exe นะฮะไฟล์นี้แหละเป็นจะเป็นไฟล์ที่เราติดตั้งนะจะเป็นไฟล์ที่จะเอาไปติดตั้งนะฮะฉะนั้นนะเราก็สามารถตั้งซื้อแบบนี้ได้หรือว่าจะตั้งซื้อเนี่ยได้นะฮะก็คือสมมติว่าVDO installer ก็ได้นะฮะ Java installer ก็ได้นะก็แล้วแต่นะก็นี้แค่เป็นตั้งแค่มาตั้งซื้อให้ตัวไฟล์ install นะฮะแค่มาตั้งซื้อให้ตัวไฟล์ install นะฮะก็อาจจะขอตั้งเป็นแบบนี้นะฮะ gyang installer.exe นะฮะแล้วก็เซฟไปเลยปัจจุบันนี้ถ้าเราเซฟปุ๊บเนี่ยฮะก็จะบิลไฟล์บิลโปรเจกต์ของเราไปลงในโฟลเดอร์นี้นะฮะโอเคจากนั้นนะฮะที่เหลือก็คือไปที่เมนูไฟล์นะฮะในเมื่อเราไปไฟล์แล้วจุดนี้แหละเป็นจุดที่เราไปแอดนะฮะไปแอดโฟลเดอร์นี้แหละแอดโฟลเดอร์ที่จะออกมาตัวโปรแกรมแม่นะฮะตัวโปรแกรมแม่ที่เรานั้นนะฮะฉะนั้นนะไอขอไปเลือกเอาไอคอนแป๊บนึงนะฮะไปเลือกเอาไอคอนนะไอคอนคือผมอยากเอาไอคอนแบบนี้นะฮะตัวเวลาเราติดตั้งปุ๊บนะฮะเวลาเราติดตั้งแล้วอยากให้มีไอคอนตัวนี้เป็นไอคอนคือทั่วไปเนี่ยฮะคือไอคอนทั่วไปเนี่ยเราอยากนั้นเราก็สามารถ copy ตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะฮะไปสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะสามารถเอาไปใส่ได้เลยแล้วก็อีกอันนึงนะฮะอีกอันนึงก็คือโอเคเราก็เวลานี้เราก็ออเพิ่นตัวโปรเจกต์ของมันเลยนะก็คือตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราต้องการนะปัจจุบันนี้ก็จะมีภาพขนาดนี้นะฮะปัจจุบันนี้ก็จะมีภาพขนาดนี้ฉะนั้นในปัจจุบันนี้ก็สามารถโอเคได้เลยนะฮะจากนั้นนะฮะจากนั้นก็คือไปรายการตัวต่อไปก็คือ requirement เนี่ยก็คือความต้องการของเราว่าผมต้องการของเราอยากให้ระบบเฮารันลงไป Windows อย่างแน่นะฮะเวลานี้ก็สามารถติ๊กไปหมดเลยนะฮะก็คือถ้าเราอันนี้นะฮะเราสามารถเวลานี้โปรแกรมก็สามารถไปติดตั้งในแต่ละ version แต่ละ OS แบบนี้นะฮะหรือเวลาถ้าเป็นแบบเนี่ยframework นะฮะที่เป็นdotnet ตัวนี้นะฮะถ้ากรณีเราบ่มั่นใจเราก็ติ๊กตัวนี้ให้มันเช็คไปนะฮะถ้ามันมีแล้วนะฮะถ้ามีแล้วก็ให้มันพันไปเลยแต่ถ้าบ่มีก็ให้มันเช็คนะฮะเราก็สามารถเลือกได้ว่าโอเคจะให้มันเช็คอยู่ในระดับใดแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะแล้วแต่นะฮะตอนนี้แล้วแต่นะฮะอยากให้มันเช็คหรือจะบ่ให้มันเช็คก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็แล้วแต่นะฮะโปรแต่ว่าไอจะขอผ่านไปนะจะขอผ่านไปนะฮะแล้วก็ไปตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปนี้ก็คืออยากให้มันโชว์ที่เว็บเพจนะฮะโชว์เว็บแบบนี้แบบนี้เนี่ยนะก็แล้วแต่นะฮะก็คือนี่คือพาร์ทที่โปรแกรมจะไปอยู่นะฮะอยู่ที่โปรแกรมไฟล์อยู่ที่company name นะฮะแล้วก็อยู่ที่ product name นะฮะโปรแกรมของเราจะไปอยู่ในที่นี่นะฮะเราก็สามารถเขียนไม้ได้นะทีนี้เราก็สามารถเขียนไม้ได้เลยนะฮะแต่ว่าจะขอไซต์ตัวนี้ไปก่อนเลยนะฮะเพื่อให้น้องๆไม่รู้งงนะฮะแต่ที่จริงเราก็ตั้งใหม่ได้นะโอเคจากนั้นไปไลเซนให้ไลเซนตัวนี้ถ้าเรามีไลเซนเราก็สามารถแอดไลเซนได้นะฮะก็สามารถแอดไลเซนได้ก็แล้วแต่นะฮะเราก็สามารถสร้างได้แล้วก็ต่อแคปต่อไปก็คือพาสเวิร์ดนะฮะในเมื่อเวลาเราเวลาเขาจะเอาไปติดตั้งนะฮะเวลาเขาไปติดตั้งถ้าเราบอกอยากให้เขาใช้พาสเวิร์ดให้เขาจะ install ไปเลยโดยที่บอมีพาสเวิร์ดอะไรก็แต่นะฮะแล้วเขา copy ไปแล้วเขาก็สามารถใช้ได้เลยใช้ได้ทันทีนะฮะเขาก็สามารถเอาไปใช้ได้ทันทีนะฮะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าเราอยากให้ถึงว่าเขาจะ copy ไปถ้าเขาบ่รู้จักพาสเวิร์ดเขาก็จะบ่สามารถอันนั้นก็เอาโปรแกรมของเขาไปติดตั้งได้ลงในเครื่องเขาจะได้เขาจะบ่มีสิทธิ์หรือว่าบ่สามารถเอาโปรแกรมของเขาไปติดตั้งในเครื่องคอมอื่นได้ถ้าเขาบ่ได้รหัสพาสเวิร์ดตัวนี้นะฮะก็คือถ้าเราใช้แบบนี้นะฮะถ้าเราใช้แบบนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะฮะก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราปิดตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเวลาเข้าป้อนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอาจจะขอไซต์ในกรณีที่บอกไซต์รหัสพาสเวิร์ดนะฮะโอเคซี121234ก็ได้นะฮะ1234ก็แล้วแต่นะโอเคปัจจุ
จุบันนี้เราก็สามารถไปที่ complete ตอนนี้เราก็อยู่ในจุดนี้เราสามารถในเมื่ออยากให้เวลาโปรแกรม finish นะฮะหลังจากโปรแกรม finish แล้วอยากให้มันเฮ็ดอย่างแดนะฮะในเมื่ออยากให้มัน restart นะฮะอยากให้เวลาโปรแกรม finish แล้วให้โปรแกรม restart ก็แล้วแต่นะฮะเราก็สามารถใช้จุดนี้ได้ก็สามารถใช้โอเคในเมื่อตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้มัน restart แล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าจะไปแอดในตัวไหนตัวนึงก็ได้นะฮะโปรแกรมของตัวนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าอยากให้เวลาโปรแกรม finish แล้วอยากให้ show form แบบ form หนึ่งนะฮะก็คือจะถอดตัวอย่าง form แบบ form หนึ่งนี้นะฮะโอเคจากนั้นนะฮะจะไปที่ interface นะฮะไปที่interface นี้นะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือbackground ของมันนะฮะ background ของมันที่เราอยากให้มันเป็นในลักษณะแบบใดภาพของมันนะฮะก็คืออยากใช้ในรูปแบบใดก็สามารถใช้ได้นะก็สามารถใช้ได้แต่จะขอผ่านไปที่ header ไปเลยนะก็คือ icon โอเคเราไปเปลี่ยนที่ icon นี่นะฮะโอเคถ้าบ่มักก็สามารถเปลี่ยนได้นะก็สามารถเปลี่ยนได้มีหลายตัวที่จะให้เราเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้หรือว่าเราจะไปดาวน์โหลดใหม่มานะฮะคือสมมติว่าเราบอกเอาตัวของเขาเราสามารถไปดีไซน์ใหม่แล้วก็สามารถเอามาติดตั้งได้นะก็คือในที่นี้อาจจะขอเลือกเอาตัวนี้ไปก่อนนะฮะหรือว่าโอเคนะฮะจะเอาตัวใดตัวหนึ่งนะฮะหรือเอาตัวนี้ก็ได้นะเอาตัวนี้ก็ได้นะแล้วก็สีของตัวนี้นะฮะสีนี้เราก็สามารถปรับได้นะฮะสีนี้เราก็สามารถปรับได้สีนี้นะครับสีนี้เราก็สามารถปรับได้นะในเมื่อเราปรับแล้วสีตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็สีนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับได้ก็เช่นกันนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยโลโก้นะฮะโลโก้นี้นะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้คือโลโก้เวลามันจะโชว์นะฮะเวลาเราตั้งมันจะโชว์อันนั้นเราก็สามารถเลือกได้ว่าโอเคเราจะเอารูปแบบของเขาก็ได้นะฮะเราจะเลือกเอารูปแบบของเขาก็ได้จะเลือกเอาของเขาก็ได้หรือเราจะไปดีไซน์ใหม่ก็ได้นะฮะคือในที่นี้อาจจะขอไปเลือกเอาของที่ID Design มานะฮะก็สามารถไปเลือกได้เลยนะฮะอยู่ที่โฟลเดอร์อยู่ที่ใดก็สามารถไปได้เลยนะฮะอยู่ที่ My Computer ของเรานะฮะเราก็สามารถเอาไปใช้มันได้เลยนะฮะในที่นี้อาจจะพาลองไปเฮดเบิร์กนะฮะว่าInstaller ของนะฮะเราก็สามารถเลือกได้เลือกของเขาได้นะฮะโอเคนะฮะอาจจะขอเลือกเอาภาพตัวนี้นะฮะโอเคนะฮะปัจจุบันนี้ก็จะได้ตัวนี้มานะฮะหลังจากได้มาแล้วภาษาที่เราจะใช้ภาษาที่เราอยากให้เขาจะเวลาติดตั้งให้เขาสามารถเลือกได้ก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะก็สามารถเลือกได้นะฮะภาษาลาวมีนะฮะภาษาลาวมีภาษาอื่นนะฮะภาษาอื่นๆก็จะมีนะฮะโอเคฉะนั้นน่ะจากนั้นไอคอนนะฮะไอคอนที่จะโอเคไอคอนนะฮะไอคอนที่เป็นตัวอันนั้นนะฮะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราตัวที่เวลาเราจะติดตั้งนะฮะไอคอนตัวที่จะติดตั้งนะฮะมันเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบใดนะฮะคืออาจจะขอเลือกเอาตัวนี้แล้วก็เวลาเราจะลึกออกเนี่ยจะอยากให้มันโชว์ไอคอนตัวใดเราก็สามารถเลือกได้นะสามารถเลือกได้โอเคเลือกได้นะฮะแล้วแต่น้องๆโอเคจากนั้นก็ไปที่ช็อตคัทนะฮะไปที่ช็อตคัทนี่นะฮะช็อตคัทนี่เราก็สามารถไปเลือกว่าโอเคภาพที่เราจะเอามานี่ฮะก็คือ shortcut name นะฮะก็คือซื้อที่จะออกมาที่นี่นะฮะ shortcut name ก็คือตัวนี้นะฮะเวลานี้เราจะใช้ตัวไหนก็คือสมมติว่าอาจจะขอใช้เป็นแบบนี้นะฮะ capture นะฮะโอเคนะฮะก็จะใช้เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ไฟล์นะฮะไฟล์เราก็จะเลือกเอาไฟล์โปรเจกต์ของโปรแกรมนะฮะมันจะมีไฟล์โปรเจกต์ของโปรแกรมก็คือ Java Video นะฮะก็สามารถเลือกได้แล้วก็อันนี้ command นะฮะ command line นะฮะ command line คือเวลาเราอยากจะไปใช้ในตัว dot นะฮะ dot เราสามารถใช้ในระดับนะฮะเราสามารถใช้ไปที่ dot ของโปรแกรมของเรานะฮะแล้วก็ตัวนี้อาจจะขอผ่านไปนะฮะแล้วก็
ไอจะไปเลือกเอาตัวที่ไอคอนนะฮะเวลาไอคอนที่จะมาโชว์ที่นี่นะฮะไอคอนที่จะโชว์ที่นี่นะฮะคือไอคอนที่โชว์ที่นี่นะฮะเป็นไอคอนที่ไหนนะฮะเราก็สามารถไปเลือกได้คือไอคอนของเราคือตัวนี้นั่นเองก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะจากนั้นก็โอเคได้นะฮะแล้วก็รีจิสเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวเราอยากให้เวลาตัวชุดโค้ดของเราเวลามันติดตั้งให้มันไปอยู่ใน local host ของกระดาษให้ไปอยู่ในคีย์โค้ดของWindows ของจะไปอยู่ในมุมใดของโปรแกรมนะฮะเราก็สามารถเลือกได้นะแต่ในที่นี้อาจจะขอผ่านไปนะฮะอาจจะขอผ่านไปแล้วก็คอมมานด์นะฮะคอมมานด์ก็เซนเดียวกันก็คืออันเดียวกันนะฮะในเมื่อเอาไซส์ตัวนั้นเราก็สามารถใช้ได้นะก็คือสมมติว่าตัวโปรแกรมคอมมานด์นะฮะคอมมานด์ไลน์ที่ run dot dot นะฮะโอเคที่ run เราก็สามารถใช้นะก็คือโอเคนะแล้วแต่นะก็ไซส์นะฮะก็สามารถจะให้มันรันในรูปแบบใดก็แล้วแต่ก็จะให้ก็สามารถรันได้นะฮะก็สามารถรันได้แล้วก็ไฟล์อินโฟนู่นนี่นั่นนะฮะฟอนต์นู่นนี่นั่นนะฮะก็สามารถแอดได้นะฮะก็สามารถแอดได้อยากได้ฟอนต์อย่างเขาก็สามารถแอดเข้ามาเพิ่มเข้ามาได้นะฮะแต่ในที่นี้อาจจะขอผ่านตัวนี้ไปเพราะว่าระบบของเรามันบ่ต้องการฟอนต์นู่นนี่นั่นคือเราต้องการเสิร์ฟภาษาลาวฟอนต์ของภาษาลาวใส่เสื้อเทาที่หรือยูนิโคหรือเฮสลาดนะฮะเราก็สามารถเสิร์ฟก็สามารถอัพฟอนต์ตัวนี้เข้าไปนะฮะก็สามารถดึง copy ฟอนต์ตัวนี้มาใส่ในที่นี้เวลาเขาเอาไปติดตั้งในเครื่องอื่นนะครับถึงว่าเขาบ่มีฟอนต์ตัวนั้นจริงโปรแกรมของเราจึงสามารถสัญญาณได้นะครับแต่ฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาเรียนรู้ในการติดตั้งนะครับคือปัจจุบันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะการตั้งค่าทุกอย่างก็เรียบร้อยนะฮะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สุดท้ายนะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ในเมื่อเราตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะในเมื่อเราตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วเราจะให้มันดับนะฮะปัจจุบันนี้เป็นขั้นตอนที่เราต้องการบีบเป็นไฟล์ setup นะฮะเป็นไฟล์ install นะฮะเป็นไฟล์ installer นะฮะเป็นไฟล์ .exe นะฮะโอเคในที่นี้เมนูต่างๆนี่ก็คือเมนูที่ถ้าเราอยากเซฟมันไว้นะเซฟมันไว้สมองหน้าหรือว่าเวลาเรามีการ edit หรือว่ามีการแปลเอกสารใหม่ต้องการเล่ากลับมาบิวใหม่นะฮะก็สามารถเซฟได้นะฮะคืออาจจะผ่านไปตัวที่ convert ไปเลยนะฮะ convert ไปเอาตัวนี้จะเป็นตัวที่ build นะฮะเป็น build ไปเป็น installer นะเป็นไปเป็นไฟ exe เลยนะฮะโอเคฉะนั้นนะอาจจะเราก็สามารถให้มันแลนได้เลยนะฮะโอเคปัจจุบันนี้จะ convert ไปนะฮะ convert ไปมันจะ convert ไปจนกว่าสำเร็จนะฮะโปรแกรมของเรา มีหลายเท่าไหร่มันก็จะ convert ไปนะโอเคในเมื่อมันคอนเวิร์ตไปเรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดเออร์เลอร์จะบ่ผ่านนะฮะถ้าบ่ได้เกิดเออร์เลอร์นะฮะปัจจุบันนี้มันบอกว่าsuccess นะฮะ complete นะฮะก็คือสำเร็จนะฮะเกิดปัจจุบันนี้เขาก็ลองไปเบิ้งนะฮะก็ลองไปเบิ้งสามารถไปเบิ้งได้เลยว่าตัวโปรแกรมของเรานะปัจจุบันนี้ที่นี้ถ้าเราต้องการเซฟเราก็สามารถปิดมันได้เลยนะฮะแต่ถ้าเราต้องการเซฟก็เซฟมันไว้ก็สามารถเซฟมันได้เลยนะฮะก็เซฟลงในตัวของมันเลยก็ได้นะเซฟลงในตัวของมันเลยก็ได้นะโอเคโอเคนะจากนั้นเราก็ไปลองเบิ้งนะฮะไปลองเบิ้งว่าโอเคเนี่ยมันก็มาเรียบร้อยนะฮะตัวที่เป็นไฟ install นะฮะเป็นไฟ installer ก็สามารถมาเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็สามารถ install ได้เลยนะก็คือสมมติว่าไอจะลองติดตั้งนะฮะจะลองติดตั้งนะฮะโอเคว่าตัวที่เขาติดตั้งมานี้ได้นะหรือเปล่าก็ลองติดตั้งเลยนะฮะคือปัจจุบันนี้ก็ yes ไปเลยนะฮะนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคือภาพที่ไอเลือกมาเมื่อกี้นี่มันก็จะเป็นภาพตัวนี้นะฮะก็เป็นภาพของตัวนี้นะฮะก็สามารถinstall ได้เลยปัจจุบันนี้โปรแกรมของเขาก็สามารถเอาปีที่นี้นะฮะก็คือไอคอนตัวที่นั่นนะครับก็สามารถตอนนี้นะฮะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เมื่อกี้นี่เราเช็คเรากำหนดพาสเวิร์ดให้นะฮะถ้าคนอื่นเขาก๊อปปี้โปรแกรมของเราไปเขาก๊อปปี้โปรแกรมของเราไปสร้างในเครื่องอื่นนะฮะโดยที่เขาโมได้รับอนุญาตหรือว่าโดยที่เขาโมได้รหัสตัวนี้เขาจะโม
บ่สามารถอินสตอลได้เลยนะฮะระบบของเราก็จะบ่สามารถอินสตอลได้เลยฉะนั้นน่ะถ้าเราพัฒนาโปรแกรมแบบแชร์ให้เขาเจ้าใช้ทั่วๆไปนะฮะบ่จำเป็นใช้นะบ่จำเป็นใช้อินเทอร์เน็ตบ่จำเป็นใช้พาสเวิร์ดตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์นะฮะเป็นของส่วนตัวหรือว่าอันนั้นก็แน่นอนก็เขาก็อยากใช้พาสเวิร์ดใช้นะฮะฉะนั้นอ่ะปัจจุบันนี้ไอ้ก็ใช้พาสเวิร์ดใช้เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าในที่นี้โอเคมาป้อนพาสเวิร์ดใหม่ครั้งนะฮะในเมื่อเขาป้อนพาสเวิร์ดถ้าพาสเวิร์ดบ่ถูกเน็กตัวนี้จะบ่เกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นอ่ะเราต้องป้อนพาสเวิร์ดให้มันถูกที่ตามที่เขากำหนดนะฮะโอเคจากนั้นก็เน็กไปได้เลยนะฮะจากนั้นก็จะอินสตอลไปเลยนะฮะอินสตอลไปเลยโอเคก็เรียบร้อยนะฮะก็เรียบร้อยนะโอเคหลังจากได้มาแล้วนะฮะหลังจากได้มาแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะก็จะได้ตัวนี้นะฮะไอคอนตัวนี้แหละเป็นไอคอนที่ตัวแคชเจอร์นะฮะก็คือสมมติว่าไอจะปิดตัวนี้ไปนะฮะถ้าไอบอกปิดตัวนี้อ่ะก็แคชเจอร์จะบอกสามารถรันได้นะเพราะว่ามันตัวนี้กำลังใช้กล้องอยู่นะฮะตัวนี้กำลังใช้กล้องอยู่ฉะนั้นเนี่ยก็เลยถ้าเขาเปิดตัวนี้มานะมันจะบอกสามารถใช้ได้เพราะว่ามันใช้กล้องตัวเดียวนะฮะก็คือสมมติว่าถ้าไอเปิดขึ้นมานะฮะแน่นอนก็ต้องเปิดได้แล้วปัจจุบันนี้ไปน้องๆก๊อปปี้ไปติดตั้งในเครื่องน้องๆก็สามารถใช้ได้นะก็คือถ้าไอ้ไปแคปเจอร์นะฮะหรือไปถ่ายภาพนะอันนี้คือถ่ายภาพนะฮะถ่ายภาพคืออันน่ะกล้องถ่ายคาถ่ายอิมเมจนะฮะไปเป็นเทระไบต์นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ถ่ายวิดีโอคืออันน่ะตัวที่ไอ้กำลังถ่ายอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะถ้าเราต้องการถ่ายตัวนี้นะครับก็ต้องปิดตัวที่นี้เพราะว่ามันกำลังใช้กล้องอยู่นะฮะฉะนั้นโอเคไอ้ก็จะขอปิดตัวนี้ไปก่อนนะเพื่อกล้องตัวนี้สามารถใช้งานได้ในตัวต่อไปนะก็คือสมมติว่าถ้าเราอยากถ่ายอิมเมจธรรมดานะอยากถ่ายอิมเมจธรรมดานะเราก็สามารถถ้าอยากถ่ายวิดีโอหรือว่าอยากถ่ายแคปเจอร์เป็นวิดีโอนะก็สามารถติดไอคอนนี้ได้เลยนะก็สามารถติดได้เลยเราอยากได้ก็โอเคไปเลยนะโอเคนะฮะตอนนี้จะเป็นคือในเมื่อติดตั้งปุ๊บเนี่ยจะออกมานะก็จะในนี้ก็คือข้อมูลส่วนตัวนะเป็นข้อมูลที่เอาโชว์ทั่วไปนะฮะก็แล้วแต่น้องๆนะก็แล้วแต่น้องๆก็นะวิธีสร้างอยากให้มันเวลาสร้างก็อยากให้มันอยู่ตรงกลางนี้เลยก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่อันนี้คือวิธีการออกแบบนะฮะโอเคถ้าเราอยากถ่ายแบบเหมือนเดิมนะฮะก็สามารถถ่ายได้นะฮะติดปุ๊บนะก็จะมาถ่ายภาพลงในจุดนี้นะจะมาถ่ายภาพบนจุดนี้ฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ไอ้ก็จะเขียนมาแนะนำนะฮะมาแนะนำให้น้องๆรู้จักตัวคลิปวิดีโอของไอ้ที่ไอ้เขียนมาถึงที่นี่นะฮะให้น้องๆสามารถเอาไปบอกใช้ได้นะก็คือถ้าเราอยากถ่ายเป็นอิมเมจธรรมดานะฮะเราอยากถ่ายเป็นอิมเมจธรรมดาปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นอิมเมจนะฮะถ้าเราถ่ายมันก็จะเป็นอิมเมจนะฮะนะถ่ายปรับนะครับก็ลองถ่ายเบิ้งนะฮะโอเคนะฮะเขาก็ลองถ่ายปุ๊บนะฮะที่จริงมันก็บันทึกภาพของเราลงในโปรแกรมไฟล์ของตัวนี้นี่นะลงในโปรแกรมไฟล์ของตัวนี้นะฮะโอเคฉะนั้นนะคลิปวิดีโอนี้อาจจะขอโชว์เป็นคร่าวๆแบบนี้ว่าให้น้องๆได้เห็นรู้ว่าในเมื่อเราเขียนโปรแกรมแล้วจะมีวิธีเดียวดายในการสร้างไฟล์อินสตอลเลอร์นะฮะให้น้องๆก็ต้องน้อยใจนะฮะให้สามารถใช้ได้หลายกรณีหลายวิธีนะฮะแล้วก็คือวินโดว์นี้นะฮะหน้าวินโดว์นี้นะฮะเวลาเราต้องการใช้ปุ๊บมันก็จะมาอยู่จุดนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันจะบอกขึ้นอยู่บนอื่นนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นกำหนดในตัวหรือว่าเขากำหนดว่าโอเคให้ไปอยู่ในมุมใดก็แต่นะฮะเพื่อให้มันบ่ได้บางในสิ่งที่เขากำลังเฮ็ดเวียกอยู่นะฮะฉะนั้นอ่ะไอ้ก็เลยเวลาเขียนเวลาโคดดิ้งนะฮะเวลาเขียนโปรแกรมเขาก็กำหนดให้เวลาฟอร์มตัวนี้ที่เกิดขึ้นให้มาอยู่จุดนี้เลยนะโอเคฉะนั้นอ่ะไอ้หวังว่าน้องๆเอาไปเบิ่งแล้วคงจะเข้าใจนะหรือว่าคงจะเห็นภาพนะฮะในการสร้างไฟล์อินสตอลเลอร์นะฮะสร้างไฟล์ EXE นะฮะโอเคแล้วก็เราก็คอยไป
กันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวต่อไปนะฮะโอเคสบายดี